สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็ก Channel นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ป้าเล็กก็ยังพาเพื่อนๆอยู่กับบอนสีต่อนะคะตอนเขาเกิดมาใหม่ๆต้นเขาจะเล็กมากๆนะคะแล้วก็เหมือนจะไม่แข็งแรงนะคะดูสิคะก้านเล็กๆนะคะเทียบกับต้นนี้นะคะเพิ่งจะเกิดนะคะต้นนี้เกิดได้สัปดาห์กว่าๆนะคะเห็นไหมคะกระถางนี้คือวันที่16มกราคมทั้งหมดนะคะ16มกราทั้งหมดเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงโตช้าแล้วก็มีความแตกต่างกันมากขนาดนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะย้ำนะคะว่าเป็นมือใหม่เหมือนป้าเล็กเนาะป้าเล็กก็มือใหม่จริงๆค่ะเพิ่งผ่าหัวครั้งแรกก็คือ16มกราค่ะแล้วก็ฝังไว้ค่ะไม่ได้ทาปูนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะคะล้างแล้วก็ฝังเลยค่ะเอาแบบดิบๆเลยค่ะหัวนะคะเห็นไหมหัวเขาจะลอยขึ้นมานะคะคือเราฝังเขาตื้นมากต้นเขาก็จะเล็กงอกเร็วมากนะคะการฝังตื้นจะทำให้เขางอกเร็วมากๆค่ะแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือต้นเขาจะเล็กมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนเห็นไหมคะหัวของเขานะคะนี่ค่ะดูต้นของเขาสิคะเล็กมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเห็นไหมเพราะว่าป้าเล็กเอาทรายมากลบเพิ่มพอเราเอาทรายมากลบเพิ่มปุ๊บก็จะทําให้ต้นของเขาใหญ่ขึ้นมาค่ะใบของเขาก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะมันก็จะมีความแตกต่างให้เราเห็นนะคะส่วนกระถางนี้ก็ฝังพร้อมกันค่ะ16มกราเหมือนกันนะคะแต่วัสดุที่ใช้คือต่างกันนะคะตรงนี้จะเป็นเห็นไหมเห็นหัวไหมฝังตื้นเหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวนะคะไม่ได้ผสมอย่างอื่นดูสิคะเห็นไหมหลอดที่เขาแทงมาเนี่ยเล็กมากๆเลยนะคะแตกต่างกันมากนะคะฝังตื้นกับฝังลึกนะคะคือมีความแตกต่างกันมากฝังตื้นงอกเร็วแต่ต้นเล็กนะคะกับต้นนี้นะคะอันนี้มันคือการทดลองของป้าเล็กนะคะต้นนี้นะคะก็คือฝังลึกค่ะเนี่ยจะฝังลึกมากเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยจะฝังเขาลึกค่ะเขาก็จะงอกช้านะคะการที่เราฝังเขาลึกเขาก็จะงอกช้าแต่การงอกช้าของเขานะคะผลที่ได้ก็คือต้นเขาใหญ่มากค่ะแล้วเขาก็โตเร็วมากๆแล้วก็ใบใหญ่มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะความต่างนะคะบอนสีหัวเดียวกันนะคะฝังวันเดียวกันวันที่16มกราเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะต่างกันเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะหัวนะคะหัวเขาจะลอยๆขึ้นมานะคะต้นเขาก็จะเล็กๆนะคะก็สรุปได้ว่ามือใหม่นะคะถ้าเราจะปลูกบอนสีหรือว่าเราผ่าบอนสีครั้งแรกนะคะถ้าเราอยากได้ต้นใหญ่ๆใบสวยๆแบบนี้นะคะก็ให้ฝังเขาลึกนิดนึงนะคะอย่าให้หัวลอยแบบนี้ถ้าหัวลอยแบบนี้ต้นเขาจะเล็กนะคะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือเขางอกเร็วค่ะฝังตื้นงอกเร็วต้นเล็กนะคะฝังลึกงอกช้าต้นใหญ่ใบใหญ่นะคะส่วนวัสดุที่ใช้ในกระถางนี้นะคะก็จะเป็นดินแกลบเผานะคะดินแกลบเผาผสมกับทรายค่ะแล้วก็จะมีทรายมาโรยซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราฝังเสร็จแล้วเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ป้าเล็กเอามาแบ่งปันนะคะเห็นความแตกต่างจริงๆนะคะแล้วก็ความสวยก็ต่างกันมากเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องป้าเล็กนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ